สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนจ้าสมซาผ้าแสบมาละค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้สมภาพมากินเขากับก้อยป๋าค่ะพี่น้องก้อยป๋านิ่นแบบสดๆเลยค่ะสมก็เคยก้อยให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้สมบ่ได้ก้อยให้เบิ่งขอโทษขออภัยหลายค่ะแล้วก็มีต้มซุปปลามาพร้อมค่ะแล้วก็มีแจ่วเพี้ยปลาค่ะพี่น้องผักมีหลายอย่างหลายแนวมีถั่วผู้มีสะเดาต้นหอมผักชีค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวตองผักชีลาวมะระขี้นกมะเขือม่วงมากๆค่ะสะระแหน่ข้าวเหนียวหอนฮ้อนค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแซ่บๆกับสมค่ะข้าวย่ำเที่ยงค่ะพี่น้องล่มหนาวมาแล้วกะสิโตล่มหนาวบัดนี้ล่ะค่ะยุบเอาเลยค่ะคำใหญ่ๆแจ่วลมแห้งค่ะพี่น้องเริ่มหนาวแล้วค่ะแจ่วนี่ขมๆ ค่ะพี่น้องแต่ว่าก้อยปลานี่แบบเปรี้ยวค่ะสะเดาเป็นจะแนวขมค่ะพักมีแต่พักขมๆมาลากับขมลมมากแต่ว่าหนาวทางภาคเหนือมันสิบ่คือทางภาคอื่นค่ะพี่น้องสิเป็นเย็นเย็นเย็นคือหิมะตกนี่แหละค่ะบ่ได้หนาวลมคือภาคอีสานทำภาคอีสานบ้านเฮามันสิหนาวแบบล่มแห้งๆนะคะพี่น้องทางภาคเหนือนี่หนาวคืออยู่ในตู้เย็นนี่ค่ะ
แสบพักเสียงรถทีมงานมาเฮ็ดงานนะคะThank you.
เมนูกินข้าวไลท์อีกแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะถาดบางใหญ่จนเบิดค่ะแล้วสะเดาต้นหอมแล้วค่ะเหลือยังแจวเนี่ยค่ะพี่น้องแจวเผี่ยปลาเนาะค่ะแจวขี่ปลานั่นแหละค่ะแล้วก็ต้มยังตะก่างค่ะผักยังน้อยนึงค่ะพี่น้องกับมะลาขี้นกไปละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสมเม็ดคลิปต่อๆไปค่ะสมสาผ้าแซบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ